หกรรมโฆษณาโตแต่สวนทางเม็ดเงินที่ถึงมือสื่อสิ่งพิมพ์เหตุให้ธุรกิจต้องทยอยปิดตัวเราจะรู้สึกเสียดายนะคะล่าสุดก็มีหนังสือพิมพ์อะไรนะบ้านเมืองใช่ไหมคะแล้วก็วารสารสกุลไทยอ่านมาตั้งแต่เกิดนะพอจำความได้ก็ได้อ่านสกุลไทยตั้งแต่ยังอ่านหนังสือไม่เป็นนะคะคุณแม่ก็จะให้ดูภาพดูอะไรต่างๆเสียดายมากเลยแล้วถ้าทำอะไรได้เนี่ยจะอยากให้สิ่งเหล่านี้อยู่คู่ชั่วฟ้าดินนะไม่อยากให้มีการผิดจริงหรือที่สิ่งพิมพ์กำลังจะตายไปจากวงการติดตามวิกฤตพิมพ์ไทยไขปมข่าว 16:00 น.วันเสาร์ที่28 มกราคมทาง Spring News